การวิภากรบ่นโควิดรอบนี้อ่วมปลอบใจศพเมียเลี้ยงได้การวิภากรบ่นโควิดรอบนี้อ่วมปลอบใจศพเมียเลี้ยงได้โควิด-19มารอบนี้การวิภากรสุขพิมายอ่วมหนักกว่าครั้งก่อนบอกตั้งตัวไม่ทันงานทั้งโดนเลื่อนและยกเลิกสูญเงินไปกว่า10ล้านบาททั้งนี้เจ้าตัวยังอัปเดตคดีกับอีฟอภิญญาอดีตภรรยาอีกคนของเสกโลโซงานที่เสกโดนยกเลิกไปยาวเลยเป็นอย่างไงบ้างตอนนี้พี่ตกงานกันนะพี่เสกกับพี่เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรน้องมีอะไรให้ทำไหมล่ะหัวเราะจริงๆนะประมาณกี่งานโอ้เยอะประมาณ10กว่าล้านบาทคือเอามานั่งบวกลบคูณหารทำไมโควิดมันไม่เลยไปอีกสักเดือนหนึ่งแย่ช่วงที่เขาดาวที่ผ่านมาก็คือโดนเลยโดนมาเลยโดนเต็มๆแล้วแบบไม่ได้ตั้งตัวด้วยไม่เหมือนคราวที่แล้วยังพอตั้งตัวได้งวดนี้ทั้งยกเลิกทั้งเลื่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นอีกเมื่อไหร่เพราะว่ากระแสโควิดทุกวันนี้มันจะหนักกว่าคราวที่แล้วหรือเปล่าทั้งเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าด้วยของพี่โดนถึงกุมภาพันธ์คือเดือนนี้ไม่มีงานทำขอไปทำงานด้วยหัวเราะพี่เสกเขาก็ไม่ว่าไงเพราะพี่บอกว่าเสกไม่ต้องห่วงนะเงินในบัญชีการเยอะอยู่หัวเราะจริงๆเราเลี้ยงเขาได้แน่นอนเลี้ยงได้หัวเราะผัวเมียเขาไม่บอกว่าเลี้ยงกันหรอกเขาต้องอยู่ด้วยกันก็เงินเหมือนกันจดทะเบียนสมรสกันไว้แล้วเขาเครียดไหมอุตส่าห์กลับมาเล่นคอนเสิร์ตเครียดนะแต่การบอกไม่ต้องห่วงชิวๆไปตอนนี้เขาเริ่มดีแล้วเริ่มไหว้พระนั่งสมาธิได้3วันแล้วครั้งก่อนโดนไป5เดือนกว่ากลับมาเล่นได้3เดือนกว่ามันไม่บาลานซ์ไม่แฟร์เลยจริงๆให้เล่นอีกสัก2เดือนเป็น5เท่ากันโอเคเลยหัวเราะมีวิธีเตรียมรับมือต่ออนาคตยังไงถ้ายาวไปถึงสิ้นปีเราก็ไม่รู้จะรับมือยังไงเพราะว่าเราทำกับข้าวทำขนมขายก็ไม่เป็นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องใช้เงินเก่าแบบนี้กลัวผลกระทบกับอาการที่เขาป่วยอยู่ไหมไม่ตอนนี้เขาดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เชื่อการบอกว่าให้ไหว้พระด้วยกันอยู่ดีๆเขานั่งสมาธิองค์มา3วันแล้วเขาบอกว่าโล่งขึ้นปกติขึ้นไม่เครียดแล้วการก็บอกเมื่อคืนมีเงินในบัญชีอยู่เยอะเลยเพราะฉะนั้นเราก็ชิลไปหัวเราะนั่งสมาธิพี่การเป็นคนบอกให้นั่งหรือว่าพี่เสกนั่งเองเขานั่งเองพี่ยังนั่งไม่ได้เลยแต่พี่พาเขาไหว้พระแล้วเขาก็อยากไหว้แต่ก่อนก็เหมือนกับว่าเสกเธอต้องไหว้นะแต่เขามาไหว้ขนาดที่เทกรวดน้ำจะเอาไปลงต้นไม้เขายังขอตามเอาไปลงด้วยเลยซึ่งแบบว่าเขานึกถึงด้านนี้แล้วก็ดีค่ะแสดงว่าเป็นคู่รักสายบุญไปแล้วไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าตอนนี้มันช่วงนี้ไม่งานฟุ้งซ่านนะถ้าเกิดไม่เข้าธรรมะจะไปเข้าอะไรเข้าผับก็ไม่ได้หัวเราะก็มีทางเดียวแต่ก็ดีนะทำให้ได้ศึกษาอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่าตอนนี้อาการของพี่เสกค่อนข้างดีขึ้นดีขึ้นตอนแรกก็เครียดอยู่ว่าเสกจะแบบว่าไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตตายละตายแน่ๆเขาจะเครียดกลัวไงแต่คราวนี้คือเขารีแลกซ์ขึ้นมาอัปเดตคดีกับแซนวิชประภาดาเป็นยังไงบ้างอันนั้นจบแล้วตอนนี้เหลืออันเดียวคือไลฟ์สดถามว่าเบื่อหรือยังกับการขึ้นศาลก็ได้เรื่อยๆหัวเราะเห็นโพสต์ว่าจ่ายค่าปรับไปชิวๆใช่ชิวเรื่องอะไรการจะเอาเงินไปให้ใครจะมาเจรจาเอาเงินการไม่ให้หรอกการให้รัฐบาลให้ศาลให้อะไรอย่างนี้เพราะว่าเราขึ้นบ่อยเราก็ต้องให้ศาลเขาดูแลสถานที่หัวเราะฟ้องแล้วได้จ่ายเงินค่าปรับไหมจ่ายค่าปรับให้ศาลไม่ได้จ่ายให้เขาเพราะการประกาศไปแล้วว่าการไม่จ่ายเงินให้เขาการจะให้รัฐบาลการจะให้ศาลเพื่อพัฒนาประเทศแต่ว่าพี่อีฟเขาไม่พอใจ
ไม่พอใจก็เรื่องของเขาเกี่ยวอะไรกับพี่เขาจะยื่นอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปพี่เองก็อุทธรณ์อยู่ก็คือต้องเจอกันทุกทีก็แล้วแต่เขานัดอีกทีเดือนนี้แหละถ้าจำไม่ผิดพี่ก็สู้เหมือนทุกคดีพูดตรงๆนะจะติดไม่ติดคุกหรืออะไรไม่วังกลเลยแต่อย่ามาหวังเงิน7 ล้านแล้วกันเพราะว่าไม่ให้อีฟโดนแฉขายของแล้วไปโกงเขาพี่การว่ายังไงบ้างเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยพี่บอกแล้วไงว่ารู้แต่เรื่องตัวเองจริงๆเอมมี่พี่ยังไม่รู้เลยว่าเขามีข่าวอะไรมาก่อนหลังจบคดีอีฟเสร็จชีวิตเราจะสดใสกลับมาเป็นการเสพคู่รักเหมือนเดิมมันไม่สดใสหรอกถ้ามันเป็นโควิดอยู่แบบนี้พี่ก็ตายพอดีแล้วก็ครอบครัวโลโซอีกเป็นร้อยชีวิตลูกน้องเมียลูกพ่อแม่รายได้หลักของครอบครัวโลโซและสมาชิกทีมงานทั้งหมดมาจากคอนเสิร์ตแล้วโดนแบบนี้เสร็จเลยกรณีโรงเรียนของลูกเตรียมไว้หมดหรือยังไม่ได้เคลียร์หมดเลยตอนนี้ยังไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยก็คุยกันปกตินะแต่ว่าเรื่องเก่าก็ไม่เอามาพูดแต่คุยกันปกติเหมือนกับลืมไปอะไรอย่างนี้เรื่องค่าเทอมก็ปกติค่ะแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่ไงคะแสดงว่าหลังจากนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรต่อไม่มีค่าเขาดูแลดีขึ้นด้วยไม่ปล่อยปะเหมือนเดิมเราก็ไม่ติดใจอะไรแล้วไม่ฟ้องผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วการว่าตอนนี้เขาดูแลลอนดอนดีมากนะการก็เลยคิดว่าโอเคพอใจมาก กันพลอยโชว์รูปภาพสุดสวีทราวกับพรีเวดดิ้งรอบ2ก่อนคลอดลูกกันพลอยโชว์รูปภาพสุดสวีทราวกับพรีเวดดิ้งรอบ2ก่อนคลอดลูกกันพลอยโชว์รูปภาพสุดสวีทหลังเฉลยเพศลูกต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสอีฟเมื่อวันที่25 มกราคม 63ที่ผ่านมาได้สร้างความตื่นเต้นให้กับคนรอบข้างเป็นอย่างมากสำหรับคู่รักกันกันตถาวรและพลอยอัยดาได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ลูกชายหลังจากอุบมานาน2 เดือนปิดความลับหลายเดือนกันพลอยเฮลั่นท้องแล้วสุดตื่นเต้นโชว์ลูกฉลอง1 ทศวรรษกันพลอยเฉลยแล้วได้ลูกชายต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันพลอยเล่าวินาทีที่รู้ว่าท้องร้องกรี๊ดน้ำตาไหลล่าสุดกันและพลอยมีรูปภาพความประทับใจก่อนคลอดมาให้ชาวเน็ตได้ชื่นชมกันอีกแล้วเมื่อทั้งคู่โพสต์รูปภาพสุดสวีทท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่และลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์วัย6 เดือนกว่ากับเซตภาพที่ถ่ายออกมาราวกับพรีเวดดิ้งรอบ2จนมีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความอบอุ่นของครอบครัวริต้าท้อง7 เดือนแฮปปี้ได้เวลาเฉลยเพศลูกคนไทยถูกมีเฮริต้าท้อง7 เดือนแฮปปี้ได้เวลาเฉลยเพศลูกคนไทยถูกมีเฮปล่อยให้แฟนๆเดากันมานานถึง7 เดือนว่าลูกในท้องของริต้าสีริต้ากับกรณรงค์เดชเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็แอบกระซิบถามว่าที่คุณแม่และว่าที่คุณพ่อว่าได้ลูกสาวหรือลูกชายแต่ว่าที่คุณแม่ห้ามเด็ดขาดว่าห้ามเฉลยจนกว่าจะครบ7 เดือนล่าสุดอายุครรภ์ครบ7 เดือนว่าที่คุณพ่อและว่าที่คุณแม่ได้เวลาเฉลยเพศโดยชวนเพื่อนๆที่แบ่งฝ่ายกันมาร่วมฟังเฉลยซึ่งผลก็มาก็ได้ลูกชายพร้อมกันนี้ว่าที่คุณแม่ยังโพสต์คลิปและเขียนแคปชั่นว่ามาแล้วค่ะใครทายถูกบ้าง